بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى أيضايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมและอาจารย์อับดุลฮากีมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากที่รอมฎอนได้จากไปแล้วการพบกันครั้งนี้นะครับพี่น้องเราก็มีหัวข้อคนละหัวข้อด้วยกันหัวข้อที่ผมจะคุยกับพี่น้องนี้ก็คือว่าเอาง่ายๆคือหลักอะกีดะห์แปลว่าข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ข้อผูกพันอันนี้สตรีก็มาแก้ไม่หลุดสตังก็มาแก้ไม่หลุดที่ดินไร่และร้อยล้านก็แก้ไม่หลุดนั่นคือข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ที่เราเรียกว่าอะกีดะห์แต่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่เราจะเป็นบุคคลที่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์นั้นน่ะเราต้องรับมรดกจากท่านรอซูลพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทิ้งมรดกไว้เป็นดินาร์หรือเป็นดิรฮัมไม่ได้ทิ้งไว้เป็นเหรียญทองหรือเหรียญเงินว่าอินนามาวรสุลอิลมะนบีได้ทิ้งมรดกเอาไว้ก็คือความรู้ความเข้าใจศาสนาฟะมันอะคาซาบิลอิลมิฟะกอดอะคาซาบิฮัซซิลวาฟิรินมินันอิรซิลอัมบิยาแท้ที่จริงบรรดาบุคคลที่ได้รับมรดกที่เป็นความรู้นั้นเขาก็ได้เอาจากท่านนบีไปซึ่งเป็นส่วนที่สมบูรณ์จากมรดกของท่านนบีที่ได้ทิ้งเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับลุกมานเนี่ยนะชื่ออยู่ในอัลกุรอานลูกมานสอนลูกว่ายังไงยาบุนัยยาลาตุสริกบิลลาโอ้ลูกเอ๋ยลูกอย่าได้สร้างภาคีต่อหรอกอาจารย์อับดุลฮากีมได้ฉายภาพอย่างชัดเจนให้พี่น้องได้เห็นแล้วเรื่องอะกีดะห์เรื่องการที่เราสร้างภาคีต่อหรอกพี่น้องครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เกิดทำขึ้นไปแล้วเนี่ย
ลืมเตาบะตัวในขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้นผลงานที่ท่านทำรองลงมาจากอะกีดะห์พี่น้องครับขอบอกหน่อยว่าคราวหน้าจะให้ไมค์อย่างดีมาให้มาใช้เพราะผมเนี่ยไม่ถนัดที่สุดก็คือการพูดและถือไมค์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ไมค์ดีมากๆเลยที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับหรือจะเอาเครื่องขยายสักตัวนึงผมจะให้ราคา 3-4,000 บาทจะได้ยกมาเลยวันที่ผมมาอินชาอัลเลาะห์ผมให้เข้าไปราคาเป็นหมื่นทั้งนั้นโตเอะอย่างดีแต่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ตัวละประมาณ 8-9,000 บาทใช้เป็นหอกระจายข่าวแล้วก็ให้ไมค์มาด้วยอินชาอัลเลาะห์เป็นไมค์อย่างดีครับวางแล้วก็พูดไปอย่างเดียวเพราะผมถ้าพูดแล้วผูกมือผมพูดไม่ออกนะเอาอย่างนั้นนะพี่น้องครับการที่เราจะเป็นบุคคลที่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์นั้นน่ะพี่น้องครับจะต้องเป็นบุคคลที่ศึกษาและต้องเป็นบุคคลที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านอบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุนมินันฟุกรออิสซอฮาบะเป็นคนยากจนที่สุดที่อาศัยชายคามัสยิดนบีนอนจนกระทั่งเนี่ยท่านเนี่ยตื่นขึ้นมาด้วยความหิวแล้วก็เป็นลมนั่นคือคนดีๆในยุคซอฮาบะและคนชาวสวรรค์ในยุคของซอฮาบะถามว่าท่านอยู่กับท่านนบีที่อาจารย์รุ่นกีมได้บอกไปแล้วเนี่ยหะดีษเท่าไหร่ที่ท่านรายงานและถามว่าคนที่ได้อ่านหะดีษของท่านนบีเนื่องจากผ่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยอบูฮุรอยเราะห์ได้รางวัลไหมอบูฮุรอยเราะห์ได้รางวัลอย่างแน่นอนนั่นแหละครับการศึกษาการเรียนรู้นั้นมันทำให้คนสูงส่งถ้าในกลุ่มอาหรับเนี่ยสูงส่งกว่ากษัตริย์นะเอาผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพเวลาพี่น้องไปทำฮัจญ์เนี่ยก็จะพบว่าบรรดากษัตริย์หัวเมืองต่างๆที่เป็นมุสลิมนั้นน่ะมาทำฮัจญ์แต่เวลาเขาจะต้องนั่งฟังกุตบะห์นั่งฟังการตักเตือนเนี่ยผมถามว่ากษัตริย์ขึ้นมิมบัตหรือผู้รู้ขึ้นมิมบัตคำตอบคือผู้รู้ขึ้นมิมบัตให้การตักเตือนบรรดากษัตริย์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นส่งลูกให้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามนั้นนั่นคือคนที่ฉลาดสุดและเขาจะได้รับการขอพรจากลูกของเขาในขณะที่เราอยู่ในหลุมฝังศพพี่น้องครับเวลาก็1ชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ให้หมอประชาชาติยุคสุดท้ายนะครับผมก็คุยกับพี่น้องแค่6โมงวันนี้ก่อนจะมาเนี่ยก็มีน้องสะใภ้คุยกันเขาไปจ้างช่างมารับเหมาก่อสร้างหมดไปแล้วละ1.4-1.5 ล้านอยู่ไม่นานเลยเสาเข็มหักเสาเข็มที่ตอกไปสุดบ้านเอียงราคาเป็นล้านช่างมาใหม่นี่เขาบอกว่าอยากจะเอาแมคโครเนี่ยแมคโครเนี่ยมาถอนเสาเข็มขึ้นแล้วปักใหม่ทำไมผมยกตัวอย่างอันนี้พี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยคงจะไม่เห็นนะอิลมุนเตาฮีดนี่คือเสาเข็มแล้วก็ขึ้นจากอิลมุนเตาฮีดอีมานขึ้นเหนืออีมานไปคืออามันซอลเลยทีนี้พอบ้านสุดเนี่ยอะกีดะห์พังเนี่ยเจ๊งไหมหลักความเชื่อพังนี่เจ๊งเลยคุณจะแต่งตัววะเราะห์แค่ไหนจะเป็นคนดีแค่ไหนสุดๆของความดีแค่ไหนไม่รับพิจารณาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมมาอะซอบะกุมมินมุซีบะติมฟิลอัรฎولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير
ลิกัยลาตัสาวอะลามาฟาตักุมวะลาตับรหูบิมาอาตักุมวัลลอฮุลายูฮิบบุกุลละมุกตาลิฟะทูรพี่น้องครับถ้าเข้าใจอัลกุรอานอายะห์เนี่ยจบเลยครับผมถามพี่น้องง่ายๆเลยถามว่าทำไมคนกาเฟรเนี่ยเขาจึงฆ่ากันง่ายฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าสามีหรือสามีฆ่าลูกฆ่าภรรยาทั้งหมดอะเวลาเขาเสียใจอะไรหรือก็ทำธุรกิจล้มละลายรู้ไหมทำไมเขาถึงฆ่ากันง่ายคำตอบถ้าเราเป็นนักอ่านถ้าเราเป็นนักฟังง่ายนิดเดียวพี่น้องจำให้ดีนะสูตรของกาเฟรคือชีวิตลิขิตเองได้เจ๊งไหมครับเจ๊งไหมครับของเราที่อยู่ได้ด้วยหัวใจสงบเพราะอะไรอีมานข้อที่6กอดอกอดัดชัดเจนไหมครับทำให้หมดความสามารถเวลาโดนบาลาพอมันไม่ได้อย่างใจมอบไปให้ใครจบไหมแล้วก็จะมาเสียใจอะไรกันล่ะเอาผมถามพี่น้องหน่อยบาลาเนี่ยมันเป็นความเลวร้ายหรือมันเป็นเนี่ยมัดตอบให้จริงนะนี่คืออากีดะห์แล้วครับบาลาที่มันเกิดเนี่ยไอ้วิกฤตเนี่ยมันเป็นความเลวร้ายหรือมันเป็นเนี่ยมัดพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อสร้างเรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ชอบไหมที่เห็นบ่าวอยู่ในนรกอัลลอฮ์ชอบหรืออัลลอฮ์ไม่ชอบเมื่ออัลลอฮ์ไม่ชอบอะไรก็ตามที่โดนกับเราเกิดกับเรานั่นเป็นเรื่องดีทั้งหมดแต่การที่เราจะคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีนั้นน่ะต้องเข้าใจศาสนานะครับก็คนแขกเราก็เยอะนี่ตีโพยตีพายบางทีด่าถึงก็ล้อโน่นเพราะอะไรไม่เคยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเลยชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเรามีอะกีดะห์ข้อที่6ทำไมเหล่าซอบาเข้าลงสนามต้องการตายแต่อัลลอฮฺกำหนดให้เขาตายบนเตียงคุณจะต้องกลับมาตายบนเตียงถ้าเรามีอีหม่านอย่างนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับสามีมีภรรยา3คนก็สบายยิ้มแล้วก็นั่งเตะท่าทำไมอ่ะยิ้มแล้วนั่งเตะท่าฮะพี่น้องโอ้โหผมบอกว่าเวลาสามีมีภรรยาหลายคนนี่ไปตะบ่นไปตำหนิไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องจำหะดีษต้นเดียวนบีบอกว่าหัวใจของคนทั้งโลกอัลลอฮ์ดูแลใครจะเถียงไหมนี่ไงผมยกตัวอย่างเพื่อนผมคนเนี้ยไปเป็นซีเคียวริตี้ไปใหม่ๆต้องแอบละหมาดมันไม่ละหมาดนะเสียงานมันอ่ะพอบังแล้สู้ไปสู้มาอยู่มาวันหนึ่งบังแล้ก็แก้งเลยเวลาบ่ายหัวหน้างานบอกเฮ้ยถึงเวลาแล้วทำไมไม่ละหมาดล่ะฮะก็หัวใจเขามั่นอยู่กับอัลลอฮ์พอหัวใจมั่นอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยไหมล่ะอัลลอฮุอักบัรผมบอกว่ากับอัลลอฮ์ต้องเต็มร้อยอย่า 99.99 พังนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายผมนี่ได้หลายอย่างที่จะบอกให้พี่น้องได้รับรู้ผมถามว่าคนไปมักกะห์น่ะไปอยู่ในที่ที่กำเนิดศาสนากลับมาทำชิริกมีไหมตอบครับกลับมาสวนทางรอซูลมีไหมก็แสดงว่าไปสีเที่ยวไปแบบแฟชั่นไปเที่ยวมักกะห์พี่น้องครับใครเป็นเจ้าของตัวเราใครเป็นเจ้าของลูกเราใครเป็นเจ้าของที่ดินไร่ละ30 ล้านใครเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เป็น300 ห้องอัลลอฮ์แล้วก็มานั่งบ่นกันอัลลอฮ์กูไม่เคยเต็มสักปีหนึ่ง200 ห้องเนี่ยอยู่ประมาณรังเป็น100 ห้องผมก็ถามว่าเคยคิดไหมที่จะให้อัลลอฮ์เขายืมสัก10 ห้องเนี่ยฮะเคยคิดไหมคนน่ะแม่ก็โกหกกับอัลลอฮ์หน้าตาเฉยอีตอนจนนี่โอ้โหขึ้นอัลลอฮ์ลงอัลลอฮ์ขึ้นอัลลอฮ์ลงอัลลอฮ์พออัลลอฮ์ให้รวยของกูเอามีไหมที่ผมพูดเนี่ยลูกกูตังกูที่ดินกูทั้งนั้นละไรละ30 ล้านเอาไว้ทำไมล่ะมาช่วยองค์กรที่ทำงานศาสนาอย่างกานาสเนี่ยพี่น้องต้องการอาคารหลังหนึ่งประมาณ8 ล้านทำไมเราไม่ช่วย
เพราะเราเลื่อนจากเป็นของอัลลอฮ์มาเป็นของเราใช่หรือเปล่าฮัจญะห์คุยอากีดะห์ต้องให้ชัดเหมือนกับผมกับอาจารย์ฮากิมอย่าไปคุยคุ้มเคือฉะนั้นเมื่อกอดอกอดัดเราอีหม่านอย่างเต็มร้อยอัลลอฮ์ให้โดนบาลาอยู่เรื่อยผมนะขอบคุณนะเพื่อนผมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเข้าใจซุนนะเพราะอัลลอฮ์ให้เกิดบาลาเป็นอะไรครับเป็นอัมพาตนอนไม่ไหวแล้วมองทีวีมองไปมองมาเข้าใจซุนนะจบชีวิตไปแล้วขอละเมตตาฉะนั้นจําไว้อย่างนึงเมื่ออัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เราขึ้นสวรรค์หรือลงนรกตอบครับอย่านิ่งเมื่อขึ้นสวรรค์แล้วจะโดนอะไรก็โดนสิพี่น้องอะไรก็แค่ตายใช่หรือเปล่าไอ้นี่เรามันเลอะเทอะอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมาอัสซอบะกุมมินมุซีบะติมฟิลอัรฎ์วะลาฟีอัมฟุซิกุมอิลลาฟีกิตาบิมินกับลิอันนะบรออะฮาอินนะซาลิกะอัลลอฮินยะซีรผมรักครับถึงแม้ว่าอายุของแกจะรุ่นลูกผมผมรักเขาตรงไหนเวลาผมพูดผิดเขาเตือนนี่คือรักกันในทางของอัลลอฮ์ผมแปลผิดมาหลายปีเลยแกเตือนผมโอ้โหถ้าผมจะอยู่ได้ผมจะอยู่ให้แกพี่น้องคนน่ะอย่าทำตัวใหญ่ในดุนยามันตะกับบรวูดีอาใครตะกับบดอัลลอฮ์กดให้เล็กมันตะวัดดออรูฟิอาใครทำตัวต่ำรักอัลลอฮ์รักเป็นผงในทางของอัลลอฮ์จะยกให้สูงนี่คืออะกีดะห์พี่น้องฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้โดนอะไรก็โดนสิใช่หรือเปล่าและถ้าเราอดทนล่ะเราอดทนเราสบายบาปของคุณจะร่วงเหมือนกับใบไม้แห้งและก็ถูกลมพัดจำเอาไว้นี่คืออะกีดะห์นี่คือหลักความเชื่อพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นพี่น้องครับเวลาไม่มีสำหรับผมน้อยมากชั่วโมงนึงอัลลอฮ์ติวเดียวนี่ไปครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยพี่น้องจะมาด่าอะไรเท่าไหร่เลยพี่น้องครับแล้วก็อัลลอฮ์บอกไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี่อัลลอฮ์พูดไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินมุซีบะอะไรก็ตามมุซีบะแปลว่าบาลาหรือในตัวของพวกท่านในครอบครัวของพวกท่านอะไรจะเกิดก็ช่างอิลลาฟีกิตาบิมมินกับลิอันนะบรอฮานอกจากว่ามันได้มีการบันทึกมาก่อนแล้วอัลลอฮ์ได้บันทึกไว้ก่อนแล้วว่าอาบิดินจะโดนบาลาเท่านั้นวันที่เท่านั้นเวลานั้นเป๊ะเลยและในเมื่อเรารู้อย่างนี้ล่ะพี่น้องครับเอารีบกลับแล้วเถอะฮัจญะห์นะฉะนั้นอินนาซาลิกาลัลลอฮินยาซีนนี่อัลลอฮ์คุยให้เราฟังไอ้เรื่องยาวนี้น่ะไอ้เรื่องเหล่านี้น่ะหน้าที่อัลลอฮ์มันง่ายหน้าที่อัลลอฮ์มันง่ายทำไมล่ะครับลิไกลาตาเซาอลามาฟาตากุมเพื่อเจ้าจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่มันหลุดลอยจากเราไปอะไรล่ะครับปีนี้บังรอมฎอนตั้งใจว่าจะขายปลาได้สัก 500,000 สรุปปีแล้วมันได้ 20,000 บังรอมฎอนอียิ้มแก้มปิเลยฟังยากไหมผมพูดเนี่ยจ๊ะรอมฎอนตั้งใจไว้ 500,000 แต่มันได้ 20,000 โอ้โหบังรอมฎอนยิ้มแก้มปิเลยทำไมยิ้มล่ะครับอ๋ออัลลอฮ์รู้ว่าถ้าให้ฉันเยอะแล้วฉันทรยศเข้าใจนะครับแล้วก็จะเสียใจทำไมจะเสียใจทำไมเอ้าผมยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยทำนาคู่กับเพื่อนเลยคนละ20ไร่เพื่อนมันหวานปุ๋ยมั่งไม่หวานปุ๋ยมั่งวิทย์น้ำมั่งไม่วิทย์บ้างแต่มันได้ไร่ละตันไอ้ผมทำอย่างดีเลยได้ไร่ละครึ่งตัน20ไร่เดี๋ยว10เกียนมันได้20เกียนต้องเสียใจหรือดีใจ ต้องตอบให้ได้ครับเพราะอบีดินเอ้ยเราน่ะรู้หัวใจแกถ้าแกได้เยอะเดี๋ยวแกก็ชั่วกับฉันเอาไปเท่านี้แหละเข้าใจนะกีดะห์เข้าใจนะบางคนฟ้องผมยังไงนะครับอัลลอฮ์ไปมาจังหวัดนึงในรอมฎอนแล้วแหละบอกกับลูกกูไม่ขอแล้วกับอัลลอฮ์กูขออะไรไม่เคยได้เลยพูดคำนี้ได้มั้ยพี่น้องแต่บ้านที่นอนน่ะราคาเป็นล้านที่อยู่น่ะ5ไร่กูขอกับอัลลอฮ์ไม่เคยได้เลยนั่นแสดงว่าเขาไม่เคยแบ่งเวลาฟังเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอะกีดะห์ที่แปลว่าหลักความเชื่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์หรือข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ฉะนั้น
ลิไกลาตะเซาอาลามาฟาตะกุมเพื่อท่านจะได้ไม่เสียใจไอ้สิ่งที่ท่านตั้งเจตนารมณ์เอาไว้ต้องกำไรเท่านี้สุดท้ายมันได้ครึ่งเดียวไม่เสียใจเพราะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกิดต้องการให้เบาได้ดีพี่น้องครับผมเคยอบรมคนในเรือนจำกับอาจารย์สุโกตเนี่ยหลายครั้งคนในเรือนจำเนี่ยพี่น้องบางครั้งเนี่ยเขาจะออกแล้วเนี่ยอีก20กว่าวันเขาไปต่อยผู้คุมต่อยทำไมครับเพื่อที่จะให้ตัดสินเขาติดต่อไปสักปีหนึ่งทำไมครับเพื่อจะท่องกุรอานท่องหะดีษในคุกพี่น้องบางคนเนี่ยอยู่นอกคุกนำละหมาดอิชาไม่จบอ่านซูเราะห์ไม่ได้แต่เวลาไปอยู่ในคุกออกมาจากคุกเป็นอิหม่ามสอนลูกได้อย่างดีนี่ไงใครว่าบาลาไม่ใช่เนี่ยมัดฮะใครว่าบาลาไม่ใช่ความดีแต่เราต้องเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องครับวะลาตัฟรหูบิมาอาตากุมและไม่ดีใจเลยในสิ่งที่อัลลอฮ์นำมาให้โอ้โหปีนี้อพาร์ตเมนต์ร้อยห้องเต็มเป๊ะเลยพี่น้องครับก็ไม่ดีใจเท่าไหร่ทำไมล่ะครับถ้าเช่าได้นะ100ห้องเนี่ยเอาห้องละพันก็เป็นแสนใช่ไหมพอได้มาปั๊บอัลลอฮ์บัดฉันเหนื่อยอีกแล้วอัลลอฮ์ทำไมล่ะไอ้แสนนึงเนี่ยเด็กกำพร้าคนยากไร้คนยากจนนะครับผัวตายทิ้งภรรยาไว้เป็นหมู่อัลลาบเราต้องดูแลเขานี่ไงไม่ดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ไม่เสียใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้น้อยอัลลอฮ์นั้นพี่น้องวัลลอฮุอัลลอฮ์นั้นลายูฮิบบุกุลละมุกตาลิมฟะกูรอัลลอฮ์ไม่รักคนที่คุยโตโอ้อวดไม่รักเลยเพราะอะไรเราเป็นเจ้าของหรืออัลลอฮ์เป็นเจ้าของบางคนถามนะถามบางคนคุยรอเราแย่จริงๆเลยในช่วงเนี้ยนะกำไรก็ได้น้อยเขาถามผมเนี่ยพี่น้องเขาถามผมว่ายังไงอาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์ไม่ได้ทำนาแล้วก็ทำอาชีพอะไรล่ะอ๋อหรอหากินกับเด็กกำพร้าเขาก็มึนตอบไม่ได้อะไรอาจารย์หากินกับเด็กกำพร้าคือผมเนี่ยเวลาจะเดินทางไปไหนก็ช่างนะต้องบริจาคให้เด็กกำพร้าและคนยากจนก่อนก็นบีบอกดาวูมารดอกุมบิสซะดะกอจงรักษาโรคของท่านโดยการบริจาคเราเคยหยิบยื่นไหมโรคที่ไม่เป็นก็เพราะอะไรอ่ะเรารักษาตัวดีแล้วก็ช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนไม่เป็นอะไรหรอกครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องดูอัลกุรอานเลยลาคอยรฟีกะซิริมมินัจวาฮุมอิลลามันอัมรบิศอดะกะตินเอามารูฟินเอาอิสลาฮิมไบนันนาสฟะมัยยับอันซาลิกะติกออัมรดอติลลาฟะซอฟะนูตีฮิอัจรันอะซีมาไม่เป็นความดีอะไรกันมากมายเลยในการที่เจ้าได้ซุบซิบกันอย่างนั้นซุบซิบกันอย่างนี้นอกเสียจากว่าการซุบซิบที่จะต้องให้บริจาคสั่งใช้กันในเรื่องดีในสังคมและปรามกันในเรื่องชั่วแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขคนในสังคมให้เขาคืนดีกันให้เขารักกันในทางขอร้องฟะมัยยับอันซาลิกะติกออัมรดอติลลาห์ใครที่ทำอย่างนี้เพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ฟะซอฟะนูตีฮิอัจรันอะซีมาต่อไปเราจะนำรางวัลให้กับเขาซึ่งเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่3อย่างครับ3อย่างครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดน่ะคืออะไรครับพี่น้องดำเนินชีวิตอย่างไรคุณเจ็บอย่างนั้นคุณตายอย่างนั้นดำเนินชีวิตในสภาพที่ผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์เวลาจบชีวิตกะลิมะห์จะมาหาเราไหมง่ายๆตอนดีๆตอนมีฐานะไม่เคยรับรู้กับเรื่องราวของอิสลามและอีตอนจบชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์จะให้กะลิมะห์ให้เรากล่าวได้ไหมไม่ได้เพราะอีตอนดีๆไม่เคยรับรู้ในคำสั่งของอัลลอฮ์เมื่อจบชีวิตและถ้าไปจบชีวิตในโรงพยาบาลเนื่องจากโควิดรอบเรานี่กาเฟสทั้งนั้นเลยเพราะในหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยนบีใช้ให้คนที่มีความรู้
ไปสอนคนที่ใกล้จะตายเพื่อจะสะกิดเตือนเขาให้กล่าวแลอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ตรงกันข้ามครับพี่น้องถ้าการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี่อยู่ในสภาพที่ผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์ไปสอนยังไงเขาก็สั่นหน้าเพราะตอนดีๆเขายังไม่กล่าวและไอตอนไฟธาตุแตกเนี่ยจะกล่าวไหมจะกล่าวได้ไหมอันนี้สำคัญมากพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับอะฮัมมียะตุอิลมิตเตาฮีดฟีฮายาติดุนยาความสำคัญถึงหลักเตาฮีดคือการยึดมั่นในอัลลอฮ์องเดียวในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี่คืออย่างไรนี่เป็นเบื้องต้นเลยนะครับพี่น้องเหมือนตึกอ่ะฉะนั้นไปซื้อหมู่บ้านเนี่ยคุณต้องเช็คเสาเข็มใช่ป่ะไม่ต้องไปเช็คความสวยเลยเดี๋ยวเราตกแต่งได้ถ้าเสาเข็มสุดหมดแม่บ้านนั่นเปรียบเทียบเหมือนหลักความเชื่อที่มีต่ออัลลอฮ์ที่มีต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับเวลาจะพอสำหรับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องมันเยอะครึ่งชั่วโมงแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับอัดดารอรุญญะฮ์ลิบิอิลมิตเตาฮีดภัยอันตรายของความไม่รู้ในหลักเตาฮีดคืออะไรภัยอันตรายถึงความไม่เข้าใจในหลักเตาฮีดความยึดมั่นอัลลอฮ์เดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่รู้เขาบอกว่าบุคคลที่ไม่เข้าใจไม่รู้ในเรื่องของวิชาเตาฮีดในขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี่คือยาอีซุลลาซีลายะริฟุคอลิกะฮูกัลอะมาฟีฮาซิฮิดดุนยาเขาจะใช้ชีวิตบุคคลที่ไม่รู้จักผู้สร้างนั้นในดุนยานี่เหมือนกับคนบอดใจในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี่ไม่ใช่บอดตานะบอดใจบางแล้วเคยไปที่ศูนย์กลางอยู่บ่อยใช่ไหมจะมีคนตาบอดอยู่คนละหมาดยะมาอะห์นี่ต้องเจอถือมาตุกะและมีคนจูงแต่บอดใจนี่เสร็จครับพี่น้องบอดใจนี่เจ๊งเลยบอดใจนี่เจ๊งเลยพี่น้องครับฟะฮุวะลายะดรีลีมาซาคุลิกะเขาไม่รู้เลยว่าเขามามีชีวิตอยู่บนดุนยาเพื่ออะไรไม่รู้เลยเมื่อไม่รู้แล้ววะลายะดรีมันฮิกุตุฟีวุจูดีฮิอัลลอฮ์และเขาไม่รู้อีกว่ามันเป็นข้อพิเศษอันใดในขณะที่อัลลอฮ์ให้เขามามีชีวิตบนแผ่นดินนี้สุดท้ายยันตะฮีฮายาตุฮูวะฮุวะลายะริฟุลิมาซาบะดะสุดท้ายคือชีวิตของเขาจบไปโดยที่เขาไม่รู้จักเลยว่าเขามามีชีวิตในดุนยานี้เพื่ออะไรพี่น้องว่ามีเยอะไหมคนเหล่านี้ยักรุยุมินัดดุนยาวะวะลายะริลิมาซาดะคะไลไลฮาออกจากดุนยานี้ไปไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาอยู่ในดุนยานี้เพื่ออะไรพี่น้องครับหน้าที่ของบังรอมฎอนกับพยานทำหน้าที่แล้วคนไม่มาขาดทุนไหมคนไม่มาขาดทุนไม่ขาดทุนมากๆนะผมบอกว่าเราเนี่ยต้องทำบัญชีบัญชีแห่งความดีและซูโบแล้วมาตรวจบัญชีแห่งการไม่ดีพอซูโบแล้วมาตรวจอ๋อเมื่อวานฉันบริจาคให้เด็กกำพร้าเมื่อวานนี้ฉันหุงข้าวแกงเยอะๆแล้วไปให้บันโนนโอ้ภูมิใจมันกระตุ้นเราไงแต่ถ้าไม่มีบัญชีให้เราตรวจเลยเราอาจจะเพลินเราอาจจะเพลินและเพลินนี่อันตรายมากเพลินนี่อันตรายมากนบีบอกว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ให้ปัจจัยในการดำเนินชีวิตของเขาแต่เขาอยู่ในสภาพที่ทรยศและรักในการที่จะทดต่ออัลลอฮ์รักในการที่จะทรยศต่ออัลลอฮ์นั่นคือเป็นการวางแผนของอัลลอฮ์แล้วมีกุรอานกำกับครับพี่น้องفَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อเขาเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่เราเตือนเขาเงินทองมากมายกายกองแต่อัลลอฮ์เตือนเนี่ยแปลกนะพี่น้องบางครั้งเราเนี่ยลูกเนี่ยนะครับบางครั้งปัสสาวะรถสรงเรารถเสื้อเราก็เคืองแต่ถ้าหลานนะขึ้นคอได้ปัสสาวะรถหัวแชร์ก็ไม่บ่นเพราะความรักหลานเหมือนนบีรักฮัสซันอุเซนใช่ไหมแต่พี่น้องฟังให้ดีนะพี่น้องครับเมื่อคนเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่เราเตือนแล้วลูกแกไปสร้างวิญญกรรมมาหมดไป 300,000 แกก็ถูกรถชนบ่อยเดี๋ยวขาหักเดี๋ยวแขนหักก็ไม่คิดที่จะวัดตัวต่อหรอกเพราะฉะนั้นการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้อง
แปลกนะเรารักหลานเราสุดๆแต่อัลลอฮ์ไม่เอาเราเนี่ยชั่วชั่วสุดๆแต่ไม่เอาแกรอกฉันจะเอาหลานแกที่แกรักฮะเคยคิดเรื่องนี้ไหมเอาหลานแกที่แกรักนี่แหละฉันไม่เอาแกเพื่อจะให้แกได้ตอบตัวต่อหรอเพื่อจะให้แกได้อิสติฆฟาร์ต่อพระผู้เป็นเจ้าฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮีเมื่อพวกเขาเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่เขาถูกเตือนอัลเลาะห์เตือนหลายครั้งแล้วอัลเลาะห์ให้คําตอบสุดยอดเลยฟัตะฮนาอะลัยฮิมอบวาบกุลชัยอ์เมื่อเราเตือนเท่าไหร่แกก็ไม่เป็นคนดีเราจะเปิดดุนยาให้แกทั้งหมดเลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเจ็บไหมครับฮัตตาอิซาฟาริฮูจนกระทั่งในเมื่อเขาดีใจนึกว่าอัลลอฮ์รักพอเพลินดีกับริซกีที่อัลลอฮ์ให้อัลคอสนาบักตะตันฟาอิซาฮุมมุบริซูนเราก็ลงโทษมันโดยกระทันหันในสภาพที่มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นยังไงครับอัลลอฮ์บอกหรือเปล่าบางแล้วเมื่อแกทรยศต่อฉันเราเตือนเท่าไหร่แกก็ไม่ฟังเราจะลงโทษแกให้แผ่นดินสูบจะริษทรัพย์สมบัติให้หมดไปกับสิ่งเปล่าเลยพอทรยศจนได้ที่เตือนเท่าไรไม่ฟังเดี๋ยวฉันจะเปิดดุนยาให้แกเลยสรุปแล้วดุนยาอยู่ยากไหมครับฮะดุนยาอยู่ยากไหมครับถ้าไม่มาฟังศาสนาวันนี้เจ๊งเลยและก็เดี๋ยวถ้าโควิดมันหมดอ่ะผมกับอาจารย์อากีไม่มีคิวมาแล้วยากมากพี่น้องเกือบจะไม่มีเวลาว่างให้พี่น้องรับรู้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นผมถามพี่น้องนะคุยก็คุยกันด้วยหัวใจนะพี่น้องนะถ้าเกิดวิกฤตหนักกว่านี้ห้ามคนออกนอกบ้านจะไปซื้อกับข้าวก็ต้องมีบัตรต้องมีอะไรต่ออะไรเนี่ยผมถามพี่น้องไม่ใช่ตำหนินะมาอัพด้วยถ้าไปเจ็บใครรอดครับฮะผมอยู่บ้านผมก็สอนลูกสอนหลานผมหลังละหมาดซุบฮีหลังละหมาดอิชาและคนที่ไม่ส่งลูกเรียนศาสนาทำไงพี่น้องทั้งหลายครับอันนี้เจ็บมากนะคือเรามากันยากเวลาก็น้อยต้องพูดด้วยหัวใจไม่ได้พูดด้วยปัจจัยพี่น้องครับมาซาลาบาดุนนาสยะตะซาอามูนบินอัสกอตมุอัยยินีนเอาอัชยาอินอะฮดาษเอาตวาริคอสว่ายาซุนนูนะอันนาฮาตัจลิบุลาฮุมอันนัสเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยยังไปเชื่อลางร้ายอัปมงคลกับคนโน้นคนนี้ไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้บางคนจะออกจากบ้านพอก้าวเท้าขวาจะออกจิ้งจกร้องไงเฮ้ยกลับบ้านนอนเลยสัตว์มันทักเราแล้วไปไม่ได้เชื่อแม้กระทั่งสัตว์นะคนนะทำไมฟังศาสนาอย่าเชื่อผมบ่าวล่ะก็มันมีมาแล้วแล้วเจ๊งไหมเนี่ยสัตว์น่ะเขาให้มาทำอาหารยังกินได้มียังกินไม่ได้มีแต่เราไปเชื่อมันเนี่ยเจ๊งไหมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องผมประทับใจกับพญาเวลาตายเขาไม่ได้บอกเราและถ้าไม่มีการเรียนการสอนเนี่ยจบไหมพี่น้องฟังให้ดีนะหรือประวัติศาสตร์มันสร้างอิทธิพลได้หรือเข้าใจว่าไอ้คนโน้นไอ้คนนี้มันให้ประโยชน์ได้มันให้รายได้ไม่ครับพี่น้องฉะนั้นวันอิสลามฟังให้ดีอิสลามนั้นดีนุนฮักวัตเตาฮิดคือศาสนาที่ชัดเจนและศาสนาที่ยึดมั่นในอัลลอฮ์องเดียววันอักวันมันติกสติปัญญาหรือตักวิทยาอิสลามปฏิเสธเรื่องการยึดมั่นองเดียวคุณจะมาเอาสมองคิดในเรื่องของอะกีดะห์ไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องครับและวายูอาริรุซาลิกัสลูกและเป็นปรปักษ์กับแนวทางอันนี้ทำไมล่ะครับเอาปัญญาไปคิดเอาตรรกวิทยาไปคิดว่าอะกีดะห์ต้องอย่างนั้นอะกีดะห์ต้องอย่างนี้พี่น้องครับลาซานาดะละฮูมินันอักเรื่องปัญญาอย่าเอามาคิดในเรื่องของศาสนาเชื่ออย่างเดียววะลาบุรฮานะละฮูฟินักลิและจะเอาหลักฐานอะไรมาก็ไม่ได้นอกจากกุรอานและหะดีษบัลอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอุดูนาเตียรอนาวอันมินาซิริกิรอซูลถือว่าลางร้ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของซิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพี่น้องฟังให้ดีนะในซูเราะห์
มูฮัมมัดอายะที่12เพราะว่าเรามาที่นี่ไม่ได้มาพูดเอาใจกันอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวัลลซีนกะฟะรูยะตะมัตตะอูนวะยะกุลูนกะมาตะกุลุลอันอามวันนารุมัสวัลละฮุมบรรดากลุ่มชนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์พวกเขาเหล่านั้นยะตะมัตตะอูนสนุกสนานร่าเริงมีความสุขวะยะกุลูนะและพวกเขาเหล่านั้นกินหรือดื่มกามาตากุลุลอันอามวันนารุมัสวัลละหุมเหมือนกับบรรดาสัตว์ต่างๆกินนรกเป็นที่อยู่สำหรับเขาพี่น้องครับดูเรื่องของนรกดูง่ายนะดูเรื่องของนรกดูง่ายเลยก็ดูตรงกันข้ามสิเปิดไปปั๊บมีละครมีดนตรีมีหนังมีเสียงเพลงมีอะไรต่อไม่อะไรตรงกันข้ามกับเราไหมนั่นแหละครับพี่น้องและลูกหลานเราทุกวันนี้ทำไงตื่นมาปั๊บเนี่ย3ขวบนี่ยกโทรศัพท์ก่อนเลยแล้วใครจะดูแลเขาไหวครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเอาง่ายๆเลยเวลาเราส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยลูก5ขวบไปเรียนโรงเรียนอนุบาลเนี่ยแต่งตัวอย่างดีเป็นมุสลิมะอย่างสวยบอกกับลูกอีตอนจะจูงลูกลงรถคุยอะไรกับลูกบ้างผมถามคุยอะไรกับลูกที่จะส่งลูกไปโรงเรียนและอีตอนไปรับลูกคุยอะไรกับลูกผมมีคำพูดง่ายๆลูกอย่าแต่งงานกับคนที่เป็นกาเฟสนะเดี๋ยวเขารู้เองพอโตอธิบายให้เขาฟังเขาจำนะการที่เราให้อะไรกับลูกตอนเล็กๆเหมือนเราแกะสลักไว้ในหินมันไม่เลือนครับนอกจากแผ่นดินไหวนะครับที่เราเทปูนแผ่นดินไหวเท่านั้นแหละพังหมดแต่แผ่นดินไม่ไหวมันจะจมอยู่อย่างนี้ลูกเป็นอามานะอันยิ่งใหญ่พี่น้องเราจะทำอย่างไรเนี่ยเราเกิดมาจากครรภ์ของมารดาเนี่ยถ้าไม่ร้องหมอตบหลังใช่ไหมให้ร้องนะแต่เราจะทำอย่างไรในวันที่เราร้องคนรอบข้างดีใจมาดูเราเกิดรูปหล่อแต่เราจะทำอย่างไรในวันที่เราตายน่ะให้เขาร้องไห้และเราหัวเราะฮะทำไงครับพี่น้องสอนลูกให้เป็นมุสลิมให้ได้สอนลูกให้เป็นมุมินให้ได้พุทธทาสภิกขุท่านพูดไว้สวยมากตราบใดที่มุสลิมะห์ทำงานนอกบ้านและผู้ชายดูลูกนั่นคือความพยานะของโลกนี้ตรงกับอิสลามไหมผมพูดต่อหน้าพี่น้องผมเหนื่อยมากอาจารย์ผู้กิมพูดไว้สวยมากผมจะไม่พูดอะไรมินๆแล้วนะอายุอย่างผมเนี่ยถ้านอนหลังอิชาเนี่ยจะตื่น 2:30 ถามว่าตื่นมาทำไมตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนหรือฮัดยะฮะตื่นมาทำไม 2:30 เนี่ยไม่หลับแล้วครับอายุอย่างผมแล้วตื่นมาทำไมตื่นมาแล้วก็อาบน้ำไซตอนนี่มันจะเอาเท้าเหยียบตะมูกเราอยากขึ้นนอนไปเลยอย่างนี้ได้ป่ะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่อัลลอฮ์จะเอาเราเข้าสวรรค์นั้นต้องเป็นคนที่เอาชนะต่ออารมณ์ไฟต่ำให้ได้เมื่อเราขึ้นมาแล้วก็ตอนหนุ่มๆสาวๆเราทรยศพออายุย่าง70อัลลอฮ์ไม่ให้หลับละพอตื่นมา3:00ไม่มีหลับแล้วพี่น้องชาติผมนี่ไม่หลับแล้วละหมาด แล้วก็อ่านกุรอานแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปมัสยิดเวลาไหนบ้างที่อากาศมันจะบริสุทธิ์เหมือนกับเวลาซุบฮีพี่น้องถามอาจารย์ฮากีมได้ว่าหลังซุบฮีเนี่ยมีหลักฐานตัวบทตรงไหนให้เรานอนน่ะฮะมีตัวบทตรงไหนว่าเรานอนหลังซุบฮีมีไหมนี่เราละหมาดแล้วจะมานอนแล้วดูอาตอนนี้ไปไว้ไหนอ่ะอัลลอฮุมมะบาริกมินอุมมะตีฟีบุกูริฮาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ความจำเริญกับอุมมะของฉันยามเช้านี่กลับมานอนโกนอีกหนูตื่น 8:00 ไม่ได้ไปทำมาหากินไม่มีบรักัตเลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราเอาคำสอนของท่านรอซูลคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาปฏิบัติท่านจะไม่มีคำว่าพลาดเลยในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพราะผู้เป็นเจ้าที่สร้างมนุษย์สร้างโลกดุนยาสร้างปัจจัยยังชีพสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่เราใช้และนบีมัดเป็นคนบอกแล้วทำไมนบีจึงให้เราเดินทางในช่วงกลางคืนล่ะนบีบอกว่าทางมันสั้นแล้วก็เชื่อแค่นี้แต่พี่น้องครับผมไปอุตรดิตถ์จากบ้านผมเนี่ยจาก
จากบ้านทับเนี่ยหลังซูโบแล้วขับ4ชั่วโมงกว่าอีก500โลลูกชายขับไป4ชั่วโมงกว่าถึงอุตรดิตถ์ก็มันโล่งหมดเลยไงทางนี่ไงคำพูดของท่านรอซูลไม่ต้องเจาะลึกเชื่อนบีเท่านั้นแหละจบอ้าวตอนบวชเนี่ยรอมฎอนน่ะลงมาใหม่ๆน่ะอ้าวได้เวลาละสินอดภรรยาออกไปหาอาหารยังไม่กลับกลับมาสามีอิละมาดอิสาแล้วต้องบวชต่ออีกวันนึงแก้ไม่ได้แล้วเคยถามนบีมั้ยนบีทำไมมาอย่างนี้ล่ะเปล่าเลยครับจะตายก็ขอให้ตายด้วยคำสอนแต่เรานี่ถามเพื่ออะไรครับหลายคนถามเพื่อจะเลี่ยงซอฮาบะห์แหละเวลาอำนาจละหมาดจะแย่งจะตีกันตายเวลานบีสอนนะเขาบอกว่าอัลลอฮ์จะลงมาสู่ภาคฟ้าของดุนยาให้ลงมายังไงวะจนทิ้งอารัดเฮ้ยคนเนี่ยพอไปตีความในสิ่งที่ซอฮาบะห์เขายอมรับจากท่านนบีนั่นท่านกำลังว่ายออกทะเลพอว่ายออกไปกลางทะเลอยากจะกลับหมดแรงตายกลางทะเลไปเลยไอ้คนที่ชอบตีความในเรื่องราวของอัลลอฮ์และรอซูลลาตัจริบูลิลลาฮิลอัมซาลท่านอย่าจะยกตัวอย่างว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้อินนัลลอฮะยะลามูอันตุมลาตะลามูนอัลลอฮ์น่ะรู้แกน่ะไม่รู้หรอกอย่าเสือกพี่น้องจะหมดเวลาแล้วมึงเนี่ยอัลลอฮ์อีก10นาทีนี่ผมจะคุยทันมั้ยเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรื่องสำคัญด้วยนะเรื่องนี้เอาเรื่องนี้แหละเรื่องเกี่ยวกับกีด้านี่แหละพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ฮะอ่าได้เอาถามพี่ถามว่าถามเลยอิชาอัลเลาะห์ไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะกินถามฮะให้จบอาจารย์ก่อนไอ้ผมเนี่ยนะมันเคยพูดที่ไหนก็ช่างไม่ตอบปัญหาเลยนะแต่ที่นี่จะถามก็บอกต้องถามของง่ายๆนะไม่งั้นไม่ตอบนะพี่น้องครับก็น่าจะหมดเวลานะอันเนี้ย10กว่านาทีนะพี่น้องถามก่อนอัลเลาะห์เนี่ยมอบอำนาจให้ซะตอนไหมมึนแล้วครับทีนี้มึนแล้วครับพี่น้องซันนะบะดุฮุมบะดุฮุมอันนะฮูยะรัลลอฮ์คนบางคนเข้าใจว่าเขาเห็นอัลลอฮ์นะเอาอันนะฮูยะรันนบีหรือเห็นนบีตอนตื่นๆเนี่ยเดินผ่านไปตะกี้นี่เอาอิลกิเดรหรือเห็นนบีกิเดรอาวะดันมินัสซอลิฮีนยัซกิตตันหรือเห็นคนซอลาที่เคยรู้จักเป็นคนดีเป็นคนวะลีเห็นตอนฉันตื่นเลยเข้าใจว่าอย่างนี้ว่ามาฮียะและจะว่าไงและจะว่ายังไงคำตอบอยู่ในตัวครับพี่น้องฮียะอิลลาตะคอยยูลาตุไซตอรียะมันเป็นการมโนภาพของไซตอนทั้งนั้นเลยหลุดจากคำสอนของอัลเลาะห์แล้วซุนคือคำสอนของไซตอนนะฝ่ายนัดยินนะพ่อแท้ที่จริงยินนะคนที่ช่วยเลี้ยงยินนะอะกีดาพังนะอะกีดาพังนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับยินนั้นอาตาฮุมุลลอฮุกุดรอตันอัลลอฮ์ให้อํานาจกับมันเจ๊งแล้วเจ๊งแล้วคนเลี้ยงยินเจ๊งแล้วลิยุซฮิรูนะลินอียานเพื่อมันจะได้ประจักษ์ต่อสายตามนุษย์พี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้อิมมาลิกอสดินอิดรอดีอาฮเดนบางทีตั้งใจที่จะให้อันตรายกับใครคนใดคนหนึ่งเอาลิตอมีฟีอีกว่าอาฮเดนหรือต้องการที่จะหลอกลวงคนใดคนหนึ่งซอแฮมุสลิมอบีดัดดาอันนาฮูกอลอบีดัดดาบอกว่าท่านรอซูลยืนละหมาดฟาซามีอันนาฮูยากูนเราก็ได้ยินนบีที่กำลังละหมาดแล้วเราก็อยู่ข้างหลังอูซุบิลลาฮิมิงกะได้ยินนบีพูดเลยฉันขอคุ้มครองต่อท่านโอ้อัลลอฮ์ฉันขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากท่านซุมมาก็หลังจากนั้นนบีกล่าวว่าอัลอานุกะบิละนะติลลาฉันขอละนะท่านด้วยการละนะของอัลลอฮ์ละนะไซตอนละนะยินซาลาซันนบีพูด3ครั้งวะบัสตะยะดะฮูพอพูด3ครั้งนบียื่นมือไปจับที่ยินมันมากำลังละหมาดครับพี่น้องพอละมาฟะรอกะซาลูนเมื่อละหมาดเสร็จซอฮาบะห์ก็ถามนบีว่าท่านยื่นมือไปและฉันได้ยินว่าท่านแช่งอะไรนบีบอกว่าอินนาอดูวัลลอฮ์อิบลิสยาอาบิชิฮาบินมินนารีลียะจอัลลอฮุฟีวัจฮีแท้ที่จริงศัตรูของอัลลอฮ์คืออิบลิส มันมาหาฉันด้วยเปลวไฟที่เขียวเลยเพื่อที่จะพุ่งมาที่หน้าของฉันพี่น้องครับนบีโดนนะครับนบีโดนนะครับพี่น้องครับ
พออย่างนั้นน่ะฉันก็กล่าวอะอูซุบิลลาฮิมินกะซะลาซะมะรอตโออัลลอฮ์ฉันขอคุ้มครองต่อรองให้พ้นจากไซตอนตัวนี้ยินตัวนี้อิบลิสตัวนี้ถึง3ครั้งซุมมากุนตุหลังจากนั้นฉันก็กล่าวว่าอันอนุกะบิละนะติลลาฉันขอละนะต่ออัลลอฮ์ด้วยฉันขอละนะต่อท่านด้วยการละนะของอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์พอลัมยัสตะกิดมันไม่ล่าช้ามันก็หายไปเลยพี่น้องครับซากะรอไซกุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านไซกุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวไว้ในมุญัลลาของท่านนะครับฟัตวาของท่านในเล่มแรกท่านบอกว่าอันนะบะดอลฟุกะฮาอัศศอลิฮีนบางคนที่เป็นฟุกะฮาคนที่เข้าใจศาสนาซึ่งเป็นคนซอลเลห์นั้นบอกว่ากุนตุมะรอตันฟิลอิบาดะห์ครั้งหนึ่งฉันกำลังทำอิบาดะห์อยู่จะอ่านกุรอานหรือจะละหมาดในรายงานไม่ได้บอกฟะรออัยตุอัรซันอะซีมาฉันเห็นอะรอชใหญ่โตมากๆเลยกำลังละหมาดหรือกำลังอ่านกุรอานไม่ได้บอกเขาบอกว่ากำลังทำอิบาดะห์วะอะไลฮินูรโอ้โหอะรอชมันใหญ่ขนาดนั้นรัศมีสว่างไปหมดเลยฟะกอลในรัศมีที่สว่างสวัยเต็มเป็นอารัตนั้นยาฟูลานโอ้ตัวซอตัวไอตัวย่อเอ๋ยตัวแซเอ๋ยที่อาเลมเอ๋ยอานารบบูกาฉันคือพระเจ้าของท่านนะวกอดอาลันตุลักมาฮุริมตุอาลาไวริแท้ที่จริงฉันเนี่ยฮาลันสำหรับท่านในสิ่งที่ฮารอมสำหรับคนอื่นหมายความว่าฮาลันสำหรับอบีดีนทำดีนาได้ลักขโมยได้กินดอกเบี้ยได้ทำชั่วได้ทั้งหมดเลยแต่คนอื่นไม่ได้ฮารอมแสงสว่างที่มันพูดออกมานั้นพี่น้องครับก็ละคนอาเลมที่ละทำอิบาดะห์อยู่ก็บอกว่าอันตัลลอฮุลลาซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวะแกน่ะหรือพระเจ้าที่ไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากท่านท่านหรือไงอักซะซะอายาอดูวัลลอฮโทษนะครับด่าให้มันสมหน่อยมึงเนี่ยมันโคตรน่าเกลียดไอ้ศัตรูของอัลเลาะห์คนอาเลมพูดเลยฟะตมัซกะซาลิกันนูรแสงสว่างมืดสนิทกว่าซอลอซุนมัตันกลายเป็นความมืดก็ละยาฟูลานพอเป็นความมืดปั๊บเสียงนั้นออกมาอีกโอ้คนอาเลมเอ๋ยนะยาตามินนีบิฟิกฮิกะฟีดีนิกะวะอินมิกะท่านพ้นแล้วจากฉันเนื่องจากท่านเข้าใจศาสนาและความรู้ในเรื่องของศาสนาท่านพ้นแล้วแล้วก็ฟะตันตุบิฮาซัลกิซซอซะบีนรอญุลันฉันได้หลอกคนมาแล้ว70กว่าคนไม่รอดสักคนนี่ถ้าเป็นครูตริกัตล่ะโอ้โหวะฮีมาหาใหม่เว้ยทําดินาได้ขายกระท่อมได้ขายกัญชาได้ทําดอกเบี้ยได้อะไรได้หมดเลยใช่มั้ยไม่งั้นเขาจะเป็นตอริกัตได้ไงอ่ะเขาจะเป็นซิรอตที่เลี่ยงออกจากทางตรงได้ยังไงอ่ะก็เขาเลี่ยงอยู่แล้วอื่นจากกิตาบุลอซุนนะห์นะเลี่ยงอยู่แล้วพี่น้องกี้ล่ะไอตัวในมืดมันก็พุ่งวาจาออกมาว่าใกล้ฝ่ารอบตะอันนะฮุซัยตอนแกรู้ได้ไงว่าฉันเนี่ยเป็นซัยตอนก็ระบีเก้านี่ก็มึงอ่ะพูดตะกี้นี่พูดอะไรอ่ะอะลันตุละกะมาฮุริมตูอัลลาก็อิริฮัลลันสำหรับท่านแต่ฮารอมสำหรับคนอื่นก็มึงพูดออกมาตะกี้นี่ว่าก็อาลิมตูฉันน่ะรู้อย่าง 100% เลยว่าอะไรอันนะซารีอัตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงกฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดนะลาตุนซักวะลาตุบัดดัลไม่ถูกยกเลิกและไม่ถูกเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพี่น้องและเยอะไหมล่ะเยอะไหมทางของอัลลอฮ์รอซูลถูกเปลี่ยนแปลงได้เยอะไหม73จำพวกเหลือหนึ่งก็คิดเอาเองฉะนั้นวะลีอันนะฮูกอละและอีกประโยคหนึ่งอานารอบบุกะเราเนี่ยพระเจ้าของท่านเนี่ยมึงพูดออกมาไอ้ชัยฏอนอิบลิสวะลัมยักดิดอัยยากูละอันนัลลอฮุลลาซีลาอิลาฮะอิลลาอันมันไม่มีความสามารถจะพูดคำนี้เพราะแกไม่มีความสามารถในการที่จะกล่าวว่าอันอัลลอฮุลลาซีฉันนี่คืออัลลอฮ์ผู้ซึ่งที่ไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับใครก็ตามที่หลุดออกจากซิรอตอนมุสตะกีมนะนั่นคือเ
เป็นหนทางของไซตอนแล้วและพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟังเรื่องราวอันนี้ต่อสักนิดนึงมันเป็นเรื่องที่สุดจริงๆยังไงล่ะครับอันนัลลอฮยุอตีมาตะมันนาฮุลอับดุลละแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ให้กับความต้องการของบ่าวทั้งหมดเลยอยากหลงใช่ไหมอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวฉันให้อยากจะอยู่บนทางนำใช่ไหมอัลลอฮ์บอกฉันให้ไม่เดี๋ยวเราจะเข้าใจไงเราทำชีริกเราทำบิดอาเราเนี่ยเราอยู่บนทางถูกอย่านะครับฟังเรื่องนี้แล้วให้เข้าใจให้ดีฟังเรื่องนี้แล้วให้เข้าใจให้ดีผมต้องการให้พี่น้องเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์พี่น้องครับฟะมันกานะอิรอดะตุฮูอัยยะฮิซะฮุลลอฮ์ฮะฟิซะฮุลลอฮ์ใครก็ตามที่เขาปรารถนาที่จะให้อัลเลาะห์รักษาเขาอัลเลาะห์ก็จะรักษาเขาใช่เพรุ่นมาดีอัลเลาะห์ก็รักษาเขาวะมันกานะมักซอดุฮูอัซซีกใครต้องการจะเขวออกจากซิรอตอนมุสตะกีมไปเป็นซูฟีไปเป็นตอรีกัตไปเป็นอะไรต่อไม่ไรทิ้งลูกทิ้งเมียกัน6เดือนครึ่งปีไม่สนใจใครต้องการจะเขวอัลลอฮ์ก็ให้เขวเอาง่ายๆเลยเวลาเราไปถูกอาซาบในกุโบโทษอัลลอฮ์ได้ไหมโทษอัลลอฮ์ได้ไหมชัดเจนครับคำตอบของฮัจญะห์ไหนล่ะหลักฐานอาจารย์บิดีนมั่วฟังหลักฐานให้ดีอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวัลลซีนายะฮดูฟีนาผู้ที่ต่อสู้ในทางของเรายังไงล่ะครับวันนี้ถึงจะมีการเลือกตั้งฉันจะต้องแบ่งเวลามารับรู้ในเรื่องราวของศาสนานั่นคือต่อสู้ในทางของเราคำตอบคืออะไรครับละนะดิยันนะฮุมซุบุลนาแน่นอนเลิกกันเราจะชี้ทางของเราให้มันเพราะมันต่อสู้มาเพื่อจะรับทางนำชัดแล้วนะแต่ถ้าต้องการจะเขวล่ะต้องการจะเลี่ยงออกขวาต้องการจะเลี่ยงออกซ้ายอัลลอฮ์ให้ไหมให้ครับไหนหลักฐานอาจารย์ฟังพี่น้องครับอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนีอันแรกเนี่ยใครที่ต่อสู้ในทางของเราละนะดิยันนุละนะดิยันนะฮุมซุบุลนาแน่นอนเหลือเกินเราจะชี้ทางของเราให้มันว่าอินนัลลอฮะลัมอันมุสลิมพ่อแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่ร่วมกับคนดีอยู่ร่วมกับคนดีต่อมาต้องการจะเขวอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรอญีมฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเฉออกจากซิรอตอนมุสตะกีมไปขวาหรือไปซ้ายวัลลอฮุลายะฮดิลกอมันฟาซิกีนอัลลอฮ์ก็จะให้เขาเขวและอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮิฮูดัลลินมุตตะกีนคำพีเล่มนี้ไม่ต้องสงสัยชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงถ้าไม่เกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางนำไหมชัดเจนครับคำตอบฉะนั้นหลักฐานจากบรรดาตาบีอิตตาบีอินอาดุสซอลิฮีนหนึ่งในบรรดาคนดีๆทั้งหลายวะฮุวะอามีรบินซาบิดบินอับดุลลาบินซูเบตกานะอิซาซอลลาซุบฮะเราฟาจาใดเมื่อเขาละหมาดซุบฮ์เสร็จเขายกมือสองข้างขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาอินนีอัสลุกะไมตะตันฮัสนะโออัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันเนี่ยตายอย่างสวยสดงดงามนี่หลักฐานประกอบครับนี่ตัวประกอบจากกุรอานและก็ฮะดีษและก็ตาบีอิตตาบีอินกอลูบรรดากลุ่มชนที่อยู่ข้างๆมาฮียไมตะตุนฮัสนะอะไรล่ะครับที่ว่าตายดีตายดีตายอย่างไงก็ละอายะตะวัฟฟานีร็อบบีวะอานาซาญิดุนการที่อัลลอฮ์นั้นให้ฉันจบชีวิตในขณะที่ฉันสุญูดพี่น้องครับฟาตัดฮุสรอนเมาความมึนเมาในเรื่องของความตายก็มาถึงชายคนนี้วะอัซซะนาลิศอลาตินมักริบมุอัซซินได้อะซานละหมาดมักริบก็ละชายชราคนนี้กล่าวกับลูกว่าอิฮมิลูนีอิลันมัสยิดจงแบกพ่อไปมัสยิดวะกอลูลูกบอกกับพ่อว่าอันตะฟิลเมาพ่อใกล้จะถึงอายันแล้วไกฟะนามิลูกัยลันมัสยิดฉันจะแบกพ่อไปอย่างไรพวกเราจะแบกไปอย่างไรพ่อจะจบชีวิตแล้ว
กอล่ะรู้ไหมครับพ่อตอบอย่างไรอย่าจัดงานเพื่อจะทาสีมัสยิดให้สวยแต่ไม่มีคนบูรณะมัสยิดราคา8ล้านมีคนละหมาด4คนยิวบอกไงรู้ไหมอ๋อตราบใดที่คนอิสลามเนี่ยละหมาดซุบฮ์เต็มมัสยิดฉันไม่ขอต่อกรกับเขาแล้วที่เขาต่อกรเราได้เพราะเขารู้เราใช่ไหมฮะยะแต่เราไม่รู้เขาว่าเขาจ้องอะไรเราอยู่อุมัดพูดกินใจมากอุมัดพูดกินใจมากแกบอกยังกูดุกรอนอิสลามโซ่ห่วงคนอิสลามที่มันหลุดไปทีละห่วงอะกีดะห์หลุดละหมาดหลุดซะกาตหลุดซิยามหลุดจากคนมุสลิมแต่ไม่รู้ความโหดร้ายของยาฮิลียะใช่หรือเปล่าครับพี่น้องไม่รู้ถึงความโหดร้ายของยาฮิลียะฆ่าผู้หญิงทั้งเป็นฝังทั้งเป็นอยู่กันแบบตระกูลใครตระกูลมันทุกวันนี้ที่คนสัตว์ดิกอื่นที่เขาไม่อยากรับอิสลามเพราะอะไรตอบผมได้ไหมเพราะเขาเห็นพฤติกรรมของแขกและรับไม่ได้ไปได้ลูกสาวที่ไปได้ลูกเขยที่เป็นกาเฟรพอมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยไปอยู่กับบิดอะห์พอภรรยาตายมีลูกสามคนเขาก็พาลูกไปเป็นกาเฟรอย่างเดิมเขาก็บอกอัลลอฮ์ก็เหมือนกษัตริย์นะเราเพราะไม่ละหมาดก็ทำบุญทำวันเจ็ดวันเจ๊งไหมครับพี่น้องเจ๊งไหมเนี่ยแล้วก็เพราะผมนี่คนจ่ายตลาด7โมงต้องกลับละสวนกับรถไปทำงานผู้หญิงสัก 60% มาน่ะคุ้มหัวดีแต่นั่งดูโทรศัพท์เขาทำงานมา15ปีแต่เขานั่งดูเรื่องศาสนานี่เขาเล่นไหมแต่ดูเรื่องไร้สาระอะไรครับเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่ใช่อิสลามไร้สาระทั้งหมดครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นผมขอดุอากับอัลเลาะห์อยู่อย่างเดียวถ้าอัลลอฮ์ให้ผมรวยแล้วผมเป็นคนตนีอย่าให้ผมรวยลงไหมสบายไหมให้จริงกับอัลลอฮ์สิครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับพ่อบอกกับลูกว่าซุบฮานัลลอฮ์โอ้บรรดาลูกรักของพ่อเอ๋ยอัสมาอูฮัยยาลัสศอลาฮัยยาอัลลฟะลาพ่อได้ยินเสียงอาจารย์บอกว่ามาซิมาละหมาดมาซิมาสู่ชัยชนะว่าอะมูตุฮูนาฉันจะไปตายที่มัสยิดเรายังดีอยู่ไหมรถราในบ้านมีกี่คันที่อื่นไปได้หมดแต่มัสยิดไปไม่ได้ฮะหาคำตอบได้หรือยังเรื่องอะกีดะห์พี่น้องครับละวัลลอฮิพ่อบอกไม่ยอมขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฟะฮะมาลูฮูลูกๆ ก็แบกพ่อไปอัลลาตตาบขึ้นคันหามวะวะดออูก็วางพ่อในมัสยิดวะศอลลายาลิซันพ่อละหมาดโดยนั่งฟะลัมมากานาฟิซัยรติลอะคีเราะห์รอกาตสุดท้ายกอบาดัลลอฮุรูฮะฮูอัลลอฮ์ก็ดึงวิญญาณออกในขณะที่เขาสุญูดขออะไรได้ไอ้นั่นใช่ไหมครับใช่ไหมฮะยะขออะไรได้ไอ้นั่นใช่ไหมครับแล้วทำไมเราไม่ขอสิ่งที่ดีๆล่ะพี่น้องคนเราเนี่ยนะอัลลอฮ์ลงมาสู่ฟากฟ้าของดุนยาหลังเที่ยงคืนแล้วใครขออะไรอัลลอฮ์จะให้แต่ถ้าเราอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ทำยังไงเรามีอะไรกับอัลลอฮ์เนียดเป็นภาษาไทยอย่าเป็นวาจาออกมาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับผมขออะไรกับอัลลอฮ์ผมได้ที่มักกะไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะไปในนามของซุยูฟุรรอมานเป็นแขกของอัลลอฮ์ก็ไปนอนที่ลานซะแอที่เคนโรมาทับนอนตรงนั้นแหละเพราะว่าไอของแอร์มันออกไปเย็นพอตื่นมาผมก็ไปอาบน้ำละหมาดพอตื่นมาผมก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ขอพอตื่นมาผมไปอาบน้ำละหมาดขอผมไปขอ2อย่างช่วงไปแล้วน่ะที่เล่าให้พี่น้องฟังหลายหนซื้อที่เขาไว้งานครึ่งราคา 550,000 ติดกับโรงเรียนพี่น้องไปจะเห็นลานกว้างและขออีกอย่างนึงขอให้ลูกหลานทุกคนเข้าใจศาสนาผมกลับมาได้10วันมีคนใช้หนี้แทน 200,000-300,000 บาท
และลูกหลานก็อินชาอัลลอฮ์เขากำลังเรียนกันอยู่เพราะฉะนั้นสรุปว่าให้จริงกับอัลลอฮ์พี่น้องครับได้อย่างแน่นอนนะและก็จำไว้อย่างหนึ่งเรากับอัลลอฮ์คำว่าสายไม่มีท่านจะชั่วมาขนาดไหนก็ช่างคำว่าสายไม่มีนะครับเอ้าขอเชิญคำถามนะครับพี่น้องมดดำทีนี้มดดำในความมืดมิดในเวลากลางคืนเราจะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากชีริกคะง่ายเลยคำตอบอัลลอฮ์ทรงเราซุนมาทำไมทรงเราซุนมาประกาศอิสลามพอเราเอาคำตอบของอัลลอฮ์และเราซุนมาปฏิบัติพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันว่าตามอัลลอฮ์เป็นยังไงยุบิบะกุมุลลออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรักท่านนั่นแหละพี่น้องฟิตรอตุลลอฮุลลตีฟัตรอนาซะอะไลฮาธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างให้มากับมนุษย์อย่าเปลี่ยนนะทุกวันนี้เราเปลี่ยนอะไรรู้ไหมดุอาที่เราขอกับทุกวันนี้คืออะไรนบีขออะไรมากที่สุดร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารเราขอแล้วเราทํามั้ยและอีกต้นนึงอัลลอฮุมะอินนะกะอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกันฮุดาวัตตุกอวันอาฟาบวัลกีนาแปลว่าอะไรครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ฉันเนี่ยอยู่บนทางนำและให้เป็นบ่าวที่ยำเกรงและให้เป็นบ่าวที่ปลอดภัยและก็ขอให้ฉันรวยด้วยเอารวยมาไว้ทีหลังใช่ไหมเอารวยไว้ทีหลังใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราเอารวยมาไว้ข้างหน้าก็ไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ใช่ไหมผมถามว่าคนที่ถามเนี่ยวันนึงแบ่งเวลาสัก10นาทีได้ไหมที่จะดูทีวีอ่ะลองถามเขาไปดิแล้วก็ใช่อย่างนี้นะจะได้รับทางนำไหมคำถามถัดไปครับตั้งใจเปลี่ยนแปลงเพื่ออัลลอฮ์แต่ทำไม่ได้สักทีแบบนี้ต้องทำยังไงคะอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าหลักความเชื่อเราล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยละหมาดซะกาตบวชฮัจญ์หลักความเชื่อที่ถูกต้องมันจะดึงมาทำโดยอัตโนมัติฟัดดูเราชัดเจนเพราะเราบอกอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาซาอีวันมุกัดแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งเรื่องชั่วเรื่องเลวทั้งหมดเลยถ้าละหมาดล้านเปอร์เซ็นต์มันจะดึงซะกาตมันจะดึงซิยามมันจะดึงฮัจญ์เงินได้มาเท่าไหร่ไม่ดีใจเลยเพราะสิทธิของคนอื่น8ประเภทที่เราบอกในอัลกุรอานเอาคำถามต่อมาตอบสั้นๆเลยพี่น้องนั่นไงที่อาจารย์ดูมาทีมตอบท่านบอกว่าท่านกลัวมากท่านกลัวมากพูดแล้วไม่ทำก็เหมือนลาอะไรที่เรายุคผมนี่ทันเนี่ยจะมีแล้วปักอยู่กลางนาจังดูกีมแล้วก็ผูกงัวผูกควายควายมันก็เดินรอบนั่นแหละกินหญ้านั่นแหละลากไส้อยู่ในนรกอากีดาถูกแล้วมันไม่ทำละหมาดเป็นไปไม่ได้อากีดาคุณเพี้ยนผมตัดสินเลยถ้าอากีดาชัดเจนไม่ดึงละหมาดขึ้นมาเหรอใช่ไหมครับเอาต่อมาโอ้ตอบได้เยอะเลยอาจารย์อับดุลฮะกีมอัลลอฮุอักบัรเอ้าอัลลอฮุอักบัรตะกี้อยู่ดูอยู่ในเนี่ยนะดูอยู่ในนี้นะคือชัยฏอนเนี่ยมันอยู่ในเส้นเลือดของเรานะพี่น้องต้องจำนะทีนี้เราจะรู้ได้เลยว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธถ้าให้อย่างรักอัลลอฮ์ได้รับริกีปีนี้เป็นล้านพอได้เป็นล้านครับไม่ดีใจเลยเฉยๆเพราะอะไรสิทธิของคนอีก8จำพวกได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเราให้เขามั้ยแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้แล้วของฉันของฉันของฉันนั่นอากีดาแกเน่าพี่น้องนะดูซอบาสิครับทำไมแตกต่างกับตาบีอินซอบาลงท้ายด้วยยังไงรอดิยัลลอฮุอันฮุมแต่ตาบีลงท้ายด้วยอะไรรอฮิมะฮุลลอฮ์เอาต่อไปเอาหมดแล้วอัลลอฮุอักบัรก็ขอให้พวกเราทุกคนนะให้มั่นคงกับอัลลอฮ์นะครับอินตันซุรุลลอฮยันซุรกุมถ้าท่านให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยท่านพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของอากีดะห์ต้องชัดล้านเปอร์เซ็นต์และกอดอกอดัตต้องเป็นหนึ่งในข้อที่6ของการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และพยายามสุญูดต่ออัลลอฮ์ยามุกัลลิบันกุลุบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกโอผู้ที่ผันแปรบรรดาหัวใจเอ๋ยคืออัลลอฮ์ขอให้พระองค์จงให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เองอย่า
ได้ขี้เกียจในการขอพรนะครับขอให้เจ้าภาพได้รับกับสิ่งที่ดีๆทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และขอให้ลูกหลานของเจ้าภาพทุกคนเป็นลูกหลานที่เป็นแก้วตาแก้วใจของพ่อและแม่และเป็นลูกหลานที่เข้าใจศาสนาครับพี่น้องวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู